ู้จักเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจมินพีชยาทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้เท่าไหร่เด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 13:31 น.ทำความรู้จักหนุ่มหล่อเคเควินตีรวัฒนานนท์ไฮโซสุดเพอร์เฟกต์หวานใจมินพีชยาเป็นใครทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้แต่ละปีเท่าไหร่เมื่อวันที่19ตุลาคม2567จากกรณีนางเอกดังมินพีชยาผู้หญิงหนึ่งเดียวในกลุ่มดาราคนดังที่ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาคดี The Icon Group ล่าสุดในโลกออนไลน์หลายคนก็พากันพุ่งเป้าไปที่หนุ่มหล่อเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจของสาวมินพร้อมบอกขอให้รักสาวมินและเคียงข้างเธออย่าหนีไปไหนอ่านข่าวเพิ่มเติมมินพีชยาทำเล็บรอเควินขอแต่งงานลั่นวันไหนไม่สวยห้ามขอมินพีชยาพร้อมยื่นนิ้วนางเผยสัญญาณชัดเจนมากหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มฝ่ายชายหวานขึ้นมากแฟนคลับวอนเควินอย่าทิ้งแฟนสาวมินพีชยาขอให้อยู่เคียงข้างภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเควินตีรวัฒนานนท์คือใครทำงานอะไรมีธุรกิจยิ่งใหญ่แค่ไหนกวาดรายได้ต่อปีเท่าไหร่ประวัติเควินตีรวัฒนานนท์ชื่อเล่นเคชื่อจริงเควินตีรวัฒนานนท์อายุ34ปีพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันทำอาชีพนักวิทยากร2ภาษาในเมืองไทยเป็นนักธุรกิจตำแหน่ง Marketing Director MD ของ SCG Home ขอนแก่นไลฟ์สไตล์ชอบตีกอล์ฟท่องเที่ยวนักชิมโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์จุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มเควินและนางเอกสาวมินพีชยาเริ่มจากการเป็นเพื่อนทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนานกว่า12ปีก่อนที่ฝ่ายชายสามารถก้าวข้ามเฟรนด์โซนมาได้ซึ่งเส้นทางรักก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องเอาชนะใจนางเอกสาวมินพีชยาหนักมากกระทั่งในที่สุดทั้งคู่ก็เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันยิ่งเพิ่มดีกรีความหวานให้คู่รักคู่นี้เพิ่มขึ้นไปอีกเปิดธุรกิจเคเควินตีรวัฒนานนท์ข้อมูลจากเครเดนดาต้าฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่าเควินตีรวัฒนานนท์เป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งรวมทั้งถือหุ้น1รายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด 54,459 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทมานาฮาร์ดเมดจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคม2564พบรายชื่อนายเควินตีรวัฒนานนท์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น 50.00% มูลค่าหุ้น 54,459 บาทและมีนางสาวมินพีชยาเป็นกรรมการร่วมด้วยและถือหุ้นจำนวน980หุ้น 49.00% มูลค่าหุ้น 53,370 บาทดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200,000 บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2565รายได้ 11,575 บาทขาดทุน 74,651 บาทปี2566รายได้ 2,398 บาท
ขาดทุน 16,431 บาทปี2566สินทรัพย์รวม 141,000 บาทหนี้สินรวม 32,082 บาทภาพประกอบปชป.ทำงานเชิงรุกเฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 40 นาทีเจนจิรายันปชป.ทำงานเชิงรุกชี้เฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนให้ประเทศมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมวันที่20ตุลาคม67นางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตั้งแต่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทได้มุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องทรัพยากรเคียงคู่ไปกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมาตลอดตั้งแต่การตอบข้อถามของส.ส.ในสภาที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ป่าโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเร่งรัดกระบวนการภายใต้อำนาจของกระทรวงนายทหารคนสนิทให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนและการกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าในปัจจุบันโลกเข้าสู่สภาวะโลกรวนต้องเผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งยังมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้งตลอดจนวางแผนรับมือฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการดำรงชีพของมนุษย์นางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าในสัปดาห์นี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานใน3เรื่องสำคัญได้แก่1การเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสีย2ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับการบุกรุกพื้นที่ป่าตรวจสอบการบุกรุกในพื้นที่ให้ชัดเจนและรายงานการพบเจอพื้นที่ที่มีการบุกรุกและ3ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับธุรกิจที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อคงความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งภารกิจที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทในการเดินทางไปภูเก็ตครั้งนี้ได้มีการไปติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้วที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงจึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแก้ปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยทันทีด้วยการติดตั้งรั้วไม้ดักทรายคู่ขนานแบบซิกแซกระยะทางกว่า500เมตรเพื่อดักตะกอนทรายและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งและได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบริเวณเทือกเขานาคเกิดและพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่ป่าเทือกเขากำมะลาจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานเชิงรุกและเป็นสิ่งพิสูจน์การทำงานอย่างหนักของนายเฉลิมชัยเพื่อสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมและจากการทำงานจริงปฏิบัติอย่างรวดเร็วนี้จะได้มีการจัดทำเป็นนโยบายพรรคเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าว
จ้าคณะจังหวัดเชียงรายทำหนังสือแจ้งว.วชิรเมธีรอกลับไทยแจ้งปมเทศอวยดิไอคอนเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 20:13 น.เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายทำหนังสือแจ้งว.วชิรเมธีรอกลับไทยแจ้งปมเทศอวยดิไอคอนและประเด็นเอกสารพาดพิงหนุ่มกัญชัยกรณีเพจ Facebook พระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีความเกี่ยวข้องกับดิไอคอนแล้วพาดพิงบุคคลที่3อย่างหนุ่มกัญชัยแต่โพสต์เพียงไม่นานก็ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีใครชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีเท่าตัวท่านว.วชิรเมธีเองทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งกรณีเอกสารการชี้แจงที่มีการพาดพิงบุคคลที่3นั้นว่าเป็นเอกสารจริงที่ท่านว.วชิรเมธีจัดทำขึ้นมาเองจริงหรือไม่รวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านว.วชิรเมธีรับกิจนิมนต์เข้าไปเทศที่บริษัทดิไอคอนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมะสมในเนื้อหาการเทศทั้งหมดต้องรอท่านว.วชิรเมธีกลับมาชี้แจงต่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเท่านั้นโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมีหนังสือไปที่ไร่เชิญตะวันแล้วขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดการที่ท่านว.วชิรเมธีจะกลับมาประเทศไทยเนื่องจากช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านเนลวชิรเมธีไปจำพรรษาที่วัดที่ท่านสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นว.วชิรเมธีงานเข้ากรมป่าไม้รุดสอบไร่เชิญตะวันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแพรรี่โพสต์คลิปว.วชิรเมธีสอนธรรมะเรื่องยุงผิดจากข้อเท็จจริงคนดูเป็นล้าน